สวัสดีค่ะดีสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Lovely Home อีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอาไม้มงคลกระถางกันนะคะที่ควรปลูกเป็นอย่างยิ่งในห้องน้ํานะคะช่วยทั้งฟอกอากาศและเรียกเงินเรียกทองนะคะรับแต่พลังงานดีสลายพลังงานรบตามหลักฮวงจุ้ยมาฝากกันถึง2ต้นนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูต้นแรกกันก่อนค่ะห่วงจุ้ยเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้นะคะเพราะการมีต้นไม้ไว้ในบ้านนะคะถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมห่วงจุ้ยของบ้านเพราะการเชิญธรรมชาติก็เหมือนการเชิญความร่มร,รื่นรุ่งเรืองเข้ามาในบ้านนะคะและสามารถฟอกอากาศในบ้านให้บริสุทธิ์ได้อีกด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดพูดถึงห้องน้ํานะคะตามหลักห่วงจุ้ยแล้วนะคะห้องน้ํานะคะถือเป็น พลังงานด้านลบนะคะดังนั้นการแก้จุดต่างๆต้องเลือกตำแหน่งให้ดีนะคะจะช่วยในเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวรวมทั้งหนุนนำให้มีเงินทองไหลามาเทมาอีกด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะวิธีการไม่ยากค่ะก็คือการเลี้ยงผูดาในห้องน้ำนั่นเองค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเลี้ยงอย่างไรนะคะดองตามหลักงูจุ้ยและได้ความเป็นมงคลมากที่ต้นผู้ดาเป็นต้นไม้ที่จัดว่าปลูกได้ง่ายนะคะโตง,ง่ายนะคะและ ต้องมีการตกแต่งดูแลให้ดีด้วยนะคะเช่นชอบแสงแดดและต้องการน้ําปานกลางค่ะมีความสามารถในการดูดสารพิษได้ปานกลางแต่คายความชื้นได้มากเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยนะคะเขตร้อนลําต้นอ่อนใบเป็นรูปหัวใจสีเหลือง ด่างสลับสีเขียวอ่อนและเลื้อยขึ้นในแนวดิ่งนะคะหรือปลูกให้เลื้อยไปตามฝาผนังมีรากอากาศค่ะมีดอกแต่ไม่สวยงามนิยมเลี้ยงเป็นไม้ประดับนะคะมาปลูกขึ้นเกาะหลักเลื้อยพันลวดหรือตาข่ายขึ้นพันไม้ใหญ่รั้วบ้านผนังบ้านได้ค่ะหรือแม้แต่แช่ในแจกันที่สวยงามก็ได้นะคะซึ่งทีนี้นะคะคนที่จะเลี้ยงผูด,ด่างนะคะ ด้านาร์มเป็นมงคลล่ะคะให้คุณอย่างไรนะคะต้นผู้ด่างเนี่ยช่วยนะคะเสริมบารมีคุ้มครองคนในบ้านนะคะให้มีความสุขและความเจริญด้วยรูปใบที่มีลักษณะคล้ายหัวใจหากนํามาปลูกไว้ก็จะทําให้คนรักคนนิยมชมชอบนั่นเองค่ะส่วนราศีไหนนะคะสำหรับนะคะที่ควรเลี้ยงผู้ด่างเป็นอย่างยิ่งเรามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นราศีไหนมั่งนะคะราศีแรกค่ะ ราศีกรกฎค่ะราศีนี้ควรปลูงนะคะต้นผูด่างเพราะคนเกิดราศีนี้เป็นคนขยันหมั่นเพียรมีความอดทนสู้ชีวิตดูภายนอกมองแล้วหญิ่งนะคะแต่ที่จริงแล้วเป็นมิตรที่น่าคบมากแต่ค่อนข้างจู้จี้ขี้บ่นสักหน่อยจึงเต้งต้องเสริมด้วยการปลูกต้นลูด่างนะคะเพราะผู้ด่างนะคะ,ะ,คะจะช่วยให้ร่มเย็นนั่นเองค่ะ ราศีที่สองนะคะก็คือราศีตุลนะคะราศีตุนนะคะ,นนะ,ค,ะคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะควรปลูกต้นไม้เสริมมงคลให้กับตัวเองนะคะได้แก่พลูด่างนั่นเองค่ะ เพื่อเพื่อเสริมบุญบารมีและเสริมเรื่องความรักให้ดีขึ้นเพราะคนเกิดราศีนี้นะคะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีเหตุผลมีความรับผิดชอบมีความเข้มแข็งนั่นเองค่ะและอีกเหตุผลดีๆหนึ่งนะคะที่เราต้องเลี้ยงผู้ด่างในห้องน้ํานั้นก็คือห้องน้ํามีสารพิษอย่างหนึ่งที่เกิดจากปัสสาวะของเรานั่นคือแอมโมเนียค่ะซึ่งเกิดจากการเป็นแปลงของสารยูเรียในปัสสาวะยิ่งคนที่ดื่มน้ําน้อยปัสสาวะของเราก็จะมีกลิ่นแรงมากนะคะทางแก้ แก้ไขเบื้องต้นกับร่างกายเราก็คือดื่มน้ําให้มากๆเพื่อเจือจางแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถควบคุมคดทุกคนในบ้านได้นะคะยกเว้นตัวเราเองค่ะดังนั้นการที่มีต้นไม้ดูดสารพิษอย่างต้นพูดางก็เป็นทางออกนะคะแถมยังให้ความเป็นมงคลและก็สร้างบรรยากาศดีๆในบ้านนั่นเองค่ะนี้เพื่อนๆก็ไม่ควรพลาดที่จะเลี้ยงตบต้นผุดนันก็คือต้นไม้สวรรค์ต้นดูดซับหรือต้นใบเงินนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งคือ คาสุรานั่นเองค่ะคาสุรานะคะมีลักษณะสวยงามคล้ายเหรียญออกดอกเป็นสีขาวหรือสีชมพูเล็กๆค่ะที่ปลายกิ่งคล้ายรูปดาวนะคะต้นคาสุราจัดเป็นไม้อ่วมน้ํานะคะชอบสภาพชื้นแบบในห้องน้ําอยู่แล้วไม่ชอบแสงแดดนะคะจึงเหมาะนะคะที่จะปลูกในห้องน้ําเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกคาสุ u รากันค่ะ ่วงจุ้ยจีนโบราณแล้วเขาถือกันว่าหากใครปลูกต้นคาส,สุล่าไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานจะช่วยนำความโชคดีความมัง่งคั่งความสำเร็จมาให้นะคะเนื่องจากใบกลมมวนสื่อถึงเงินทองและพลังบวกค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกต้นคาส,สุล่าหรือต้นใบเงินกันค่ะ น,นิยมปลูกทั่วโลกค่ะมันมีใบสีเขียวสวยงามมีลักษณะคล้ายๆเหรียญใบหนาเรียบเนียนนะคะสามารถออกดอกได้นะคะเป็นสีชมพูหรือสีขาวขนาดเล็กนะคะคล้ายรูปดาวค่ะดอกของมันนะคะจะปรากฏในช่วงฤดูหนาวและบานสะพังจนถึงฤดูใบไม้ผลินะคะช่วงในเวลาประเทศไทยก็คือตุลาคมถึงเมษายนนั่นเองค่ะมันจะแตกหน่อออกใหม่นะคะแต่จะกลายเป็นสีน้ำตาลและเติบโตเป็นไม้ยืนต้นนั่นเองค่ะ ต้นคาซูล่านะคะถือเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีโชคเรื่องเงินเหมาะสําหรับนําเป็นของข,องขวัญสําหรับขึ้นบ้านใหม่นะคะตามหลักปรัชญาจีนเลยนะคะแล้วตามหลักฮวงจุ้ยจีนเลยนะคะตำแหน่งที่จัดวางนะคะควรวางไว้มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านคุณค่ะเพื่อให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยนั่นเองนะคะ และจำนวนใบของพืชชนิดนี้นะคะจะส่งผลต่อโชคลาภและความมั่งคั่งให้คุณอีกด้วยนะคะเป็นต้นไม้นะคะเหมาะสำหรับปลูกไว้ในอาคารตั้งโต๊ะหรือไว้วตามมุมบ้านตามหลักฮวงจุ้ยนะคะเพื่อเสริมดวงชะตาด้านการเงินและที่สำคัญไม่ต้องดูแลมากนะคะเพราะต้นไม้ชนิดนี้อึดทน กดน้ําได้นานๆน,น,นะคะจุดเด่นของต้นนี้คือความน่ารักของใบนะคะหลายๆคนจึงนิยมเลี้ยงใส่แบบกระถางแบบบอนไซนะคะตามฉบับญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ ฮวงจุ้ยนะคะเป็นปัจญาจีนเก่าที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและผู้คนค่ะปัจญาโบราณนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากค่ะนักออกแบบตกแต่งภายในนิยมมาใช้ร่วมกับการดําเนินงานทิศลีที่อยู่เบื้องหลังปัจญานี้คือทุกสิ่งบนโลกร่วมอยู่ในจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุด ที่รวมเข้ากับพลังงานชีวิตหรือเรียกว่าพลังงานจิตหมายถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตที่มีผลบวกต่อชีวิตเรานะคะตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวงจุย้ยเขาบอกไว้นะคะพืชชนิดนี้นะคะช่วยปลดพลังงานบวกที่เป็นประโยชน์ในทุกพื้นที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยเฉพาะด้านการเงินดังนั้นคุณต้องการยกระดับฐานะทางการเงินของคุณนะคะคุณมีคุณควรมีพืชชนิดนี้นะคะปลูกไว้ในบ้านนั่นเองค่ะ เพราะยิ่งจะปลูกต้นนี้นะคะมันก็จะให้ความโชคดีนะคะการเงินไม่ติดขัดเข้าบ้านตลอดเวลานั่นเองค่ะการดูแลรักษาถึงเป็นไม้ทนแรงนะคะแต่อากาศร้อนดินแห้งมากก็ต้องลดน้ำช่วยค่ะ อาจจะ2-3วันครั้งแต่ถ้าเป็นช่วงอากาศเย็นสัปดาห์ละครั้งก็พอนะคะแนะนำเอาไว้ตั้งตรงที่โดนแดดแรงๆนะคะอย่าติดริมหน้าต่างมากนะคะเพราะกิ่งใบจะไม่ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมคือบริเวณไหนก็ได้ที่แดดไม่ร้อนจัดกเกินไปค่ะเป็นแดดเช้าจะดีที่สุดกับการปลูกกับบองเพชรนั่นเองค่ะเนื่องจากเป็นไม้อวมน้ําเก็บน้ําไว้ที่ลําต้นนะคะกิ่งก้านใบอยู่แล้วนะคะดินจึงไม่จําเป็นต้องชุ่มน้ํา ดินที่ปลูกนะคะจึงต้องเป็นดินที่ระบายน้ําได้ดีอาจผสมวัสดุอื่นเข้าไปเช่นกาบมะพร้าวหรือเศษใบไม้นะคะเศษกวดเล็กๆนะคะเพื่อให้น้ําระบายเร็วขึ้นนะคะ่ขังนะคะในดินมากจนเกินไปเพราะถ้าขังในดินมากเกินไปนะคะอาจจะทําให้ต้นไม้ตายได้ก็น,นะค่ะหลังจากปลู หลังจากค่ะหลังจากไปดูวิธีปลูกกันแล้วนะคะคาสุรานะคะถ้าปลูกในห้องน้ําจะช่วยให้นะคะห้องน้ํานะคะสลายพลังงานรบออกไปหมดนะคะและจะเป็นต้นไม้นําโชคลาภให้กับเราในปี2 5 6 4นี้นะคะสร้างพลังบวกให้กับบ้านได้ดีนั่นเองค่ะซึ่งนะคะหลายหลายคนนิยมเป็นอย่างมากเลยสําหรับคาสุรานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเริร่มดโฮม หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น่อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สําคัญเพื่อนๆอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆกับเพื่อนคุณเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ